สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจบข่าวเที่ยงวันเสาร์อาทิตย์แล้วติดตามรายการประเด็นดังหลังข่าวประเด็นดังหลังข่าววันนี้วันอาทิตย์เป็นต่อเนื่องจากวันเสาร์เมื่อวานผมได้คุยกับดร.อเนกเหล่าธรรมทัตเรื่องอีก7ปีไทยจะสร้างยานอวกาศไม่ใช่จะสร้างเขาเริ่มไปแล้วหมายถึงว่าอีก7ปีคนไทยอาจจะมียานอวกาศสำรวจดวงจันทร์สำเร็จเป็นประเทศที่5ของเอเชียท่านก็ให้ข้อมูลพื้นฐานความเป็นไปได้วันนี้จะคุยต่อเพราะว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีงานเยอะเลยครับแล้ววันหนึ่งเราก็พบว่าอ้อกระทรวงนี้เดิมเนี่ยเขาเรียกว่ากระทรวงอุดมศึกษาเดิมเนี่ยเป็นทบวงด้วยซ้ำไปแต่วันหนึ่งมาต่อยอดเอาทั้งเรื่องอุดมศึกษาเอาทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์เอาทั้งเรื่องงานวิจัยเอาทั้งเรื่องนวัตกรรมมารวมกันอยู่ในกระทรวงเดียวกันเพราะดูลักษณะบุคลากรแล้วมันเกี่ยวข้องกันดร.อเนกก็เป็นรัฐมนตรีมาปีกว่าแล้วสวัสดีท่านครับไปนั่งอยู่ตรงนี้ปีกว่าได้เห็นได้ทำอะไรที่คิดว่ากระทรวงเนี้ยมันไม่ใช่กระทรวงลอยๆอยู่กับการศึกษาอย่างเดียวแล้วนะคือคุณสุภาพครับผมเป็นรัฐมนตรียังไม่ถึง5เดือนเต็มเลยใช่ปรับครั้งที่2ลืมไปแต่คุณสุภาพคงจะเห็นว่ามีผลงานเยอะนะรู้สึกว่าจะอยู่มาเป็นปีแล้วครับก็เราก็ไม่ได้ทำแต่เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับที่เราเจอกันคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวิศวะถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ดูแลนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะอยู่ตั้ง2ล้านคนนะเรามีข้าราชการมีพนักงานมีทุกอย่างเนี่ยที่เป็นพนักงานของรัฐเนี่ยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ย200,000คนนะครับจากมหาวิทยาลัยร่วมร้อยเนี่ยนะแล้วเราก็มีนักศึกษาอยู่กับเราตั้งร่วม2ล้านคนนะครับปีนี้เป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับพวกเขาเพราะว่าจบไปแล้วไม่มีงานทำเยอะเจอโควิดเข้าไปละเจอโควิดเข้าไปเยอะก็ต้องให้ความดีความชอบกับรัฐบาลที่เขาคิดเรื่องการจ้างงานนะครับการจ้างงานเพื่อที่จะทุเลาปัญหาการว่างงานของเด็กที่จบใหม่ๆนะครับก็คณะรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงเนี่ยที่เราเรียกย่อๆว่ากระทรวงอวกันละกันเนี่ยนะครับไปจ้างเด็กทำงาน 3,000 ตำบลนะครับก็เด็กก็สูงสุดก็ไม่เกิน 60,000 คนนะครับก็จะเริ่มงานเนี่ยวันที่1มกราตอนนี้ก็รับสมัครได้ครบแล้วล่ะโดยพื้นฐานนะครับมี 60,000 คนครบแล้วแล้วก็รอจนถึง1มกราคมนี้ก็จะเปิดตัวก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นงานอะไรอันนี้คือเด็กที่จบแล้วหรือว่ากำลังเรียนจบแล้วจบแล้วแต่ว่าบางส่วนก็ยังเรียนอยู่ก็ได้นะครับแต่ขอเติมอีกนิดนึงว่าครม.นี่ให้ความสนใจมากกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอใจกับเนื้อหาของเรื่องนี้มากจนผมแน่ใจค่อนข้างแน่ใจว่าทำไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะให้มาอีก 4,900 ตำบลก็จะเป็นครบทั้ง 7,900 ตำบลที่ฉันชื่อว่า1ตำบลนะ1ที่ชื่อไม่เป็นทางการว่าชื่อเรียกง่ายๆตำบล1มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมันก็จะมีนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตเนี่ยเข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแสนขึ้นไปสมมติว่า 150,000 คนก็ได้นี่นะครับ 7,900 ตำบลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าประการที่1เนี่ยเราจะทำให้เด็ก60,000 ถึง 150,000 คนเนี่ยนะครับกลายเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการพัฒนามีจิตมีศรัทธาต่อการพัฒนาอยากที่จะเข้ามาช่วยบ้านเมืองทั้งในฐานะนักวิชาชีพทั้งในฐานะอาสาสมัครต่อไปทั้งในฐานะผู้ประกอบการต่อไปเนี่ยนะครับได้เข้าใจเรื่องการพัฒนาตั้งแต่ระดับตำบลนะครับอำเภอจังหวัดภาคจะเข้าใจหมดเพราะว่า1ปีที่ไปทำเนี่ยเขาจะได้รับการสอนจะได้รับการบรรยายจะถูกส่งไปดูนั่นดูนี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่เขาไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเขา
หนึ่งปีที่เขาอยู่กับเราเนี่ยก็เหมือนเขามาอยู่ในสำนักทิสาปาโมกใหม่เนี่ยเขาจะได้อะไรขึ้นมาเยอะนะครับแล้วเขาก็มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลนี่ก็ของหลายกระทรวงที่ฝากเราเก็บรวมทั้งข้อมูลของกระทรวงเราด้วยเนี่ยนะครับก็เก็บข้อมูลแบบทันสมัยอ่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็ใช้แพลตฟอร์ม analyze วิเคราะห์แต่แล้วก็มีเป็นอะไรที่เราพยายามเข้าให้มันใกล้เคียงกับ big data เท่าที่จะทำได้แต่เด็กเนี่ยทำเองไม่ได้ทั้งหมดหรอกต้องมีคณาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแต่อย่างไรก็ตามในเด็กจะคุ้นเคยกับการจัดเก็บข้อมูลแบบสมัยใหม่เมื่อกี้แต่เด็กจะคุ้นเคยกับการพัฒนาเด็กจะเข้าใจภูมิประเทศเด็กจะเข้าใจภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับอันที่สองเนี่ยเด็กจะเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ประการที่สามเนี่ยเด็กที่มาอยู่กัน60,000 ถึง 150,000 คนเนี่ยเราก็จะไม่ให้เขาอยู่ตำบลใดตำบลหนึ่งแล้วก็คลุกแต่อยู่ในตำบลนั้นเนี่ยเราจะเอาเขามารวมกันให้เกิดเป็นหมู่คณะให้เกิดเป็นพลังให้เกิดเป็นกระแสนะครับกระแสที่ว่าเป็นเยาวชนที่เมื่อผ่านงาน1ปีเนี่ยจะเป็นคนที่รักบ้านรักเมืองนะครับแล้วก็เห็นบ้านเมืองไปในทางบวกเห็นบ้านเมืองไปทางบวกไม่ได้หมายความว่าจะมาชื่นชมเชียร์กันยอกันนะไม่ใช่นะวิพากษ์วิจารณ์ได้บ่นได้ว่าได้แต่ว่าเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้มีวิธีที่จะแก้ปัญหา มีวิธีที่จะหาโอกาสจากประเทศนะครับประเทศมีโอกาสที่จะให้กับเราแล้วเราพร้อมที่จะทำให้ประเทศได้โอกาสใหม่ๆในการพัฒนาทีนี้เอาให้เป็นรูปธรรมสมมุติว่าเด็กอยู่ในตำบลอำเภอหนึ่งเขาเรียนหนังสือจบแล้วเขาอยู่ที่นั่นเขาต้องไปรวมตัวกันที่อื่นหรือว่าใครอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนก็ไปทำสำรวจกันในอำเภอนั้นในตำบลนั้นทำกันเองหรือว่าต้องมามีเข้าค่ายมันจะมีมหาวิทยาลัยฮะมันจะมีมหาวิทยาลัยเป็นคนดำเนินการให้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยถูกต้องก็คืออย่างจังหวัดหนึ่งเนี่ยอาจจะมี 2-3 มหาวิทยาลัยที่แบ่งกันแบ่งกันดูตำบลเยอะแยะเนี่ยนะอาจจะมี 2-3 มหาวิทยาลัยแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการในตำบลที่ตนเองส่งนักศึกษาลงไปเนี่ยนะแล้วทีนี้เนี่ยในจังหวัดเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ผมตั้งขึ้นมาเรียกว่าอวส่วนหน้าอวส่วนหน้าส่วนใหญ่จะเป็นรองอธิการบดีหรืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสุดแท้แต่เราจะกำหนดให้เป็นใครนะครับท่านเหล่านี้ก็จะต้องมาประสานงานกับมหาวิทยาลัย 3-4 แห่งที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าเนี่ยที่ส่งคนลงไปในจังหวัดนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็จะทำงานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ตนเองไปสมัครหรือว่าตนเองสังกัดเนี่ยทำงานในตำบลต่างๆที่อยู่ในจังหวัดน่ะแต่ขณะเดียวกันเขาก็จะถูกประสานงานถูกนำโดยอวส่วนหน้าที่เป็นการบูรณาการงานของอวทั้งหมดในระดับ1จังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะให้งานมันมีทิศทางไม่แตกสารซ่านเส้นเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วนักศึกษาออกไปทำงานแล้วกลับมาอยู่ในแคมปัสในมหาวิทยาลัยหรือว่าเขาต้องอยู่บ้านเขาหรือยังไงแล้วแต่คงต้องไปแล้วแต่บางครั้งก็กลับมาอบรมที่มหาวิทยาลัยบางครั้งก็ไปอยู่กับชาวบ้านบางครั้งก็ไปอยู่กับโรงงานที่อยู่ในก็ระดับอำเภอที่ไปทำงานที่จังหวัดอันนี้ไม่ใช่ฝึกงานนะได้ค่าตอบแทนได้ค่าตอบแทนไม่ใช่ฝึกงานมากไหมค่าตอบแทนปล่อย 15,000 บาทมั้งโอ้ฮะ 15,000 บาทอันนี้ถ้าเผื่อว่าเขาไปทำงานไปฝึกงานอยู่ที่นี่ไม่ใช่ฝึกงานเขาไปป้วนเปี้ยนไปรู้จักอยู่กับโรงงานนี้แล้วโรงงานพอจบแล้วเขาทำงานต่อก็เรื่องของเขาเรื่องเขาเราจะดีใจด้วยแต่ว่าอย่างน้อยนี่เป็นการช่วยให้คนได้มีงานทำเพิ่มขึ้นใช่แล้วการไปเก็บข้อมูลถังข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับราชการหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ถูกต้องเพราะการเก็บข้อมูลทำโดยระดับคนที่จบการศึกษาถูกต้องแล้วก็มีอาจารย์ดูให้มีอาจารย์ดูกำกับอีกทีอาจารย์พวกนี้จะเป็นพวก data scientist เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็คุณสุภาพครับเราอาจจะต้องพูดเติมไปด้วยว่าเด็กเนี่ยได้รับการศึกษาเพิ่มเติมจากที่เรียนมา4ปีเนี่ยและเป็นการศึกษาที่จะทำให้เขาเข้าสู่ตลาดงานได้ดียิ่งขึ้นหลังจากจบเพราะเขาจะต้องมาเรียนเรื่องเขาเรียกอะไรการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการลงทุนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้คือคล้ายๆสมัยก่อนมันมีโครงการก็เรียกว่าสหกิจศึกษาเหมือนกับว่าเรียนอยู่แล้วไปทำงานสักปีนึงแล้วค่อยกลับมาเรียนต่อให้จบแต่ของท่านเนี่ยมุ่งหวังเรื่องการสร้างงานในภาวะโควิดเป็นหลักใช่เพราะว่ารัฐบาลก็มีโครงการจะไปช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แหละแต่นี้อวก็รับมาบอกเอาเงินก้อนนี้มาแล้วให้นักศึกษาได้มีงานทำใช่แต่มันจะไม่ใช่แค่จ้างงานไงถ้าจ้างงานมันก็จะเดี๋ยวมันก็หมดไปละถูกไหมครับแต่ที่ถ้าเราทำดีประเทศได้ประโยชน์ปีต่อๆไปรัฐบาลอาจจะให้มาทำต่ออีกก็ได้เป็นการฝึกนักศึกษาให้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองมากขึ้นถูกไหมครับนี่หนึ่งมกรานี่จะเริ่มเริ่มโครงการเขาจะรับสมัครอะไรกันไงก็ไปตามดูกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับสมัครโดยมหาวิทยาลัยกระทรวงไม่เกี่ยวด้วยทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นท่านให้ความสำคัญอยู่บ้านเราเนี่ยงานวิจัยดีๆเยอะแต่ว่าไม่ได้เอามาทำเขาบอกงานวิจัยเอาไว้บนหิ้งปีหนึ่งก็เราก็หมดงบประมาณไปกับงานวิจัยผ่านไปหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้เยอะแยะไปหมดเลยทำยังไงงานวิจัยถึงเอามาแปลงเป็นงานในทางปฏิบัติก็ตอนนี้เนี่ยมันมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นเยอะนะครับคุณสุภาพครับผมก็ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เห็นผลงานเขาเนี่ยเอามาแสดงในนิทรรศการเนี่ยมากมายนะครับมีบางที่ทำไก่ที่ไม่มีเกาก็ได้กินไก่เนี่ยไม่มีเกาหมายถึงว่าคนกินไก่แต่ก่อนเขาเป็นเกากินไม่ได้ใช่เดี๋ยวนี้ไก่เขาปรับปรุงพันธุ์จนกระทั่งกินแล้วมันไม่มีเกาแล้วทำยังไงไก่พันเนี้ยมันถึงจะเป็นที่นิยมเอามาเลี้ยงกันไม่ใช่วิจัยเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังให้เอามาเลี้ยงกันแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ขายสิทธิบัตรขายอะไรเนี่ยให้แก่บริษัทรับเอาไปทำเลยนะครับเนี่ยก็มีรายละเอียดอยู่ผมจะไม่ลงรายละเอียดหรือว่าที่จังหวัดเลยเนี่ยก็ทำดอกไม้นะครับจังหวัดเลยเนี่ยโดยภูมิอากาศมันปลูกดอกไม้ได้ดีอยู่แล้วสวยแต่ตอนนี้เราก็ให้องค์กรของเราลงไปดูให้มหาวิทยาลัยของเราลงไปด้วยแล้วก็ทำพันดอกไม้ที่จะทำให้จังหวัดเลยมีดอกไม้ตลอดปีนะแล้วก็ขายได้ในราคาดีปลูกดอกไม้ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็สู่การปฏิบัตินะครับมหาวิทยาลัยก็มีงานที่ไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นสถาบันวิจัยต่างๆก็นำผลงานไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นคือจังหวัดเลยเนี่ยถ้าใครผ่านไปผ่านมานะเขาชอบไปซื้อไอ้ดอกคริสต์มาสใช่จังหวัดเลยนะดอกไม่กี่ตังค์มาถึงกรุงเทพแพงแล้วอันนี้ท่านจะทำยังไงนะที่จะให้ออกดอกทั้งปีสมมติเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ที่การคัดเลือกพันธุ์ใหม่ๆใช่ไหมครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องการที่จะคัดเลือกพันธุ์ใหม่ได้เร็วเนี่ยเดี๋ยวรุ่มก็มีเทคโนโลยีที่ใช้นิวเคลียร์มาช่วยจะทำให้เกิดการผ่าเหล่าในพันธุ์ดอกไม้ขึ้นมาได้ในเวลารวดเร็วแล้วพอมันมีการผ่าเหล่าขึ้นเราก็เลือกเอาพันธุ์ที่มันดีกว่าเดิมดีในบางเรื่องที่เราต้องการเนี่ยมาเพาะเลี้ยงให้มันดีขึ้นพอมันดีขึ้นได้ดังใจของเราแล้วเราก็ขยายพันธุ์มันใช้เวลาเร็วมากเพราะว่าปกติเนี่ยการผ่าเหล่าเนี่ยมันใช้เวลาหลายชั่วอายุถ้ากระบวนการธรรมชาติเนี่ยนะพอเราใช้นิวเคลียร์ช่วยเนี่ยมันทำให้เกิดการผ่านเราเร็วมากนั่นเราก็ไปเลือกเอาพันธุ์ที่ดีขึ้นมาได้แต่คนไทยก็เก่งใช่ไหมเรื่องพวกนี้ผมเคยเห็นบางแห่งเขาเอาพุทราไปผสมกับฝรั่ง มะม่วงเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูมะม่วงดิมะม่วงหน้าตาแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะแปลกไม่เคยเห็นนะผมก็ถามว่าเอามาจากไหนก็บอกเขาผสมกันเอาเองผมไปที่ชลบุรีเลยไปทางจะไปสวนนงนุชอ่ะโอ้เขามะม่วงลูกมันเริ่มนะแต่ว่าเนื้อมันยังไม่ค่อยอร่อยนะใช่เขาบอกเขาผสมเขาเองใช่เอาสิใช่แล้วก็เมื่อกี้ที่เราพูดเมื่อวานเนี่ยที่เราพูดกันถึงเรื่องไอ้ดาวเทียมยานอวกาศอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเอามาสู่การปฏิบัติไม่ใช่ทำวิจัยเพื่อจะขอตำแหน่งวิชาการเท่านั้นไม่ใช่จะต้องมาสู่ภาคปฏิบัติให้ได้แล้วก็มหาวิทยาลัยบางประเภทเนี่ยมันเน้นการปฏิบัติได้อยู่แล้วเช่นมอราชพัฒน์เนี่ยต้องเน้นการปฏิบัติไม่ใช่เน้นที่การตีพิมพ์ผลงานใช่ไหมตีเน้นการปฏิบัติเช่นอะไรเช่นสมมติว่าท่านราชพัฒน์เนี่ยคิดค้นเรื่องไก่ที่ไม่มีเกาได้พันใหม่อีกพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะผมว่าต้องให้
คนที่ทำเนี่ยต้องได้ผอสอรอสอได้สออะไรไปเลยถูกไหมครับเขาก็จะไปย้ำที่การปฏิบัติแต่ว่าที่ผ่านมาเราไปเน้นแต่เรื่องการเขียนทางวิชาการทางวิชาการตีพิมพ์เนี่ยมันก็เลยมีเอ็นเอียงที่จะวิจัยออกมาแล้วมันไปอยู่ในห้องสมุด มีอะไรอีกที่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยอเนกเราธรรมทัศน์ไม่ได้อยู่ที่กระทรวงนี้แล้วแต่ว่าคนในกระทรวงนี้หรือคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็รู้ว่าอ๋อนี่ผลงานของอเนกเราธรรมทัศน์ไอ้เรื่องที่เริ่มเรื่องยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์นี่ก็เรื่องนึงนะมีอะไรอีกที่เวลาจากที่เหลือตอนนี้ที่มีความมุ่งมั่นอยากจะทำอะไรใหม่ๆไว้อยากจะต่อยอดอยากจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องอะไรในกระทรวงนี้ก็มีอีกหลายเรื่องนะแต่ว่าคุณสุภาพครับกระทรวงนี้เขามีข้อดีตรงที่ว่าเขาบอตตอมอัพเขาริเริ่มเขาทำเองรัฐมนตรีมาแล้วก็ไปแต่ว่ากระทรวงก็ยังอยู่ตรงนั้นอันนี้มันต้องชมบรรพบุรุษของเราที่ได้ออกแบบกระทรวงนี้เอาไว้เป็นแบบนี้รัฐมนตรีมาอาจจะทำให้บางเรื่องโดดเด่นขึ้นอาจจะทำให้บางเรื่องมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปจากทิศทางที่มาจากข้างล่างบุคลากรของเราโครงสร้างของเรางานของเราเนี่ยมันทำให้รัฐมนตรีไม่สามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เท่าไหร่รัฐมนตรีจะต้องไปเอาสิ่งที่พวกเขาทำแล้วก็พาเขาไปเขาบอกบริหารยากกระทรวงเนี่ยไม่อยากอ่ะไม่อยากผมก็แต่ถ้านักการเมืองสุ่ม4สุ่ม5ไปจะเอาแต่ใจตัวเองนี่ไม่ได้ใช่มั้ยคงยากคือไปพูดกับเขาแบบคนไม่มีความรู้เขาก็คงไม่ยอมรับแต่ว่าผมก็ถือว่าผมสอบผ่านเพราะว่าผมก็คุยกับเขาเข้าใจเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาครับผมคิดว่างั้นการให้เกียรติสำคัญมากเพราะเขาไม่ใช่ธรรมดานะคนในกระทรวงเนี่ย มีด็อกเตอร์ตั้งเป็นหลายหมื่นมีเป็นปริญญาโทอีกหลายหมื่นเยอะแยะนะครับทีนี้อะไรที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็มีบางเรื่องที่พูดมาเรื่องยานอวกาศอะไรนี่ก็โอเคแต่ว่าก็ไม่ได้มาอวดอ้างว่าเป็นของผมนะแล้วก็ที่พอจะพูดได้ว่าเป็นอะไรที่ผมเริ่มมาก็เช่นทำให้สมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปวิทยาการอื่นๆเนี่ยมันดีขึ้นเมื่อก่อนนี่เนื่องจากมันมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งมันก็เลยทำให้กระทรวงมันดูแล้วมันจะมีแต่อุดมศึกษากับวิทยาศาสตร์คือมันไกลความรู้สึกคนกระทรวงวิทยาศาสตร์ตอนตั้งมาใหม่ๆเรายังงงว่าเฮ้ยตั้งมาเป็นยังไงหารัฐมนตรีไปนั่งก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปไม่รู้ไปทำอะไรใช่ใช่แต่จริงๆสนุกมากคุณสุภาพครับเนี่ยสนุกเหลือเกินแล้วก็งานผมเยอะแต่ว่ามันเยอะแบบสนุกมีความสุขผมไปเกี่ยวข้องเผอิญว่าได้รับเชิญไปเป็นกรรมการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติมาแล้วหลายครั้งผมก็ยืนยันเหมือนที่ท่านว่าเวลาเขาส่งงานมาประกวดเนี่ยเราพยายามถามแล้วถามอีกว่านี่คุณคิดเองหรือฝรั่งคิดแล้วคุณลอกเรียนแบบเขาหรือเปล่าก็เขาคิดเองเออคนไทยเราเนี่ยคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมเก่งแต่ทฤษฎีไม่ค่อยเก่งหมายความว่าเราเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบมีมือมีตามีหูมีอะไรดีเนี่ยเราจะพลิกแพลงทำอะไรประยุกต์อะไรเนี่ยเอามาเติมเข้าไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ดีเนี่ยเราเก่งมากแต่เวลาที่จะอธิบายลึกๆหรือว่าจะเสนอทฤษฎีใหม่ๆอะไรที่มันเปลี่ยนกระบวนทัศน์เปลี่ยนอะไรเราไม่ค่อยเก่งไม่เอาแต่ทำได้ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้ามีคนคิดมาให้เราทำได้มันเป็นเพราะว่าเราเป็นคนประเภทเนี้ยทำทางด้านศิลปะดนตรีวัฒนธรรมกวีอะไรเนี่ยดีแน่เพราะว่ามันไม่ต้องใช้ทฤษฎีที่มันลึกมากถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นทฤษฎีที่เป็นนามธรรมมากๆเราไม่ค่อยเก่งแต่เวลานี้ผมก็มีข่าวดีอีกเราก็เก่งอย่างไม่น่าเชื่ออีกคือในทางวิทยาศาสตร์นี่ผมว่าไม่มีอะไรยุ่งไปกว่าเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์คือเป็นฟิสิกส์ที่อยู่ต่ำกว่าระดับอนุภาคฟิสิกส์ที่ทั่วไปก็คือที่มันสูงกว่าอนุภาคเนี่ยเช่นเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้แล้วมีแรงต้านนี่ไว้ก็เลยทำให้มันอยู่ได้อะไรแบบนี้เป็นฟิสิกส์แบบนิวตันถูกไหมครับแต่ว่าควอนตัมฟิสิกส์นี่มันเล่นลงไปในอนุภาคต่ำกว่าอนุภาคอะไรเงี้ยนะครับมันยากมากแล้วมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับแต่ฟิสิกส์ที่มันแบบง่ายๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยความแน่นอนนะแต่ฟิสิกส์ที่มันใต้อนุภาคเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ว่า
ตอนนี้เนี่ยคณะฟิสิกส์เราหลายที่กำลังเล่นเรื่องควอนตัมฟิสิกส์อยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชียเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ฟิสิกส์ควอนตัมดีมากแล้วก็ควอนตัมฟิสิกส์นี่เอามาทำอะไรจะมาทำควอนตัมคอมพิวติ้งคือใช้เป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เป็นระดับ0101นะแต่มันจะเป็นการใช้อะตอมมาคำนวณนะแต่อะตอมที่จะมาใช้คำนวณได้มันต้องเย็นมากติดลบต้อง700กว่าองศาเซนติเกรดอะไรเงี้ยมันถึงจะหยุดนิ่งได้แล้วถึงจะมาทำอะไรให้เร็วได้แต่ถ้าทำได้นะครับอะไรที่เราคำนวณอยู่เวลาเนี้ยมันจะใช้เวลาคำนวณที่ลดลงไปเป็น1ใน 1,000 1ใน 10,000 1ในแสน1ในล้านของเวลาที่ต้องใช้กับคนคือผลมันเนี่ยออกมาแล้วคนจะรู้คนจะรู้แต่ระยะที่เขาคิดเขาเริ่มต้นกว่าจะถึงผลออกมาอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอธิบายนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะที่เราอธิบายผมไม่รู้เรื่องแต่ว่ารู้ว่าเออเขาเก่งเขาเก่งเออเขาเก่งลูกหลานไทยเก่งนะครับแล้วก็เป็นความลับนะคุณสุภาพครับไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเราเก่งกันจนผมเองก็ไม่ค่อยรู้จนกระทั่งผมโชคดีได้มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเนี้ยผมก็ไปตรวจเยี่ยมที่ต่างๆผมพบว่าเฮ้ยคนของเราเนี่ยมันโคตรเก่งเลยก็เรารู้ว่าเก่งต่อเมื่อเข้าไปประกวดโอลิมปิกสากลไปประกวดนั่นประกวดนี่เราได้รางวัลมานะแต่ว่าก็น่าเสียดายว่าไม่ค่อยเป็นข่าวมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าสื่อที่ส่งสารไปเนี่ยมันไปเอาแต่สารที่มันไม่ใช่ลักษณะของกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษามันมีแต่ข่าวร้ายมันมีแต่ข่าวเร่งรูด่วนมันมีแต่ข่าวแตกแยกมันมีแต่ข่าวบอลทำลายอะไรแบบเนี้ยในขณะที่เรื่องข่าวที่มันดีข่าวที่มันจริงข่าวที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเราเน้นน้อยไปอาจจะเป็นเพราะมันไม่สนุกก็ได้ก็ใช่ไงก็ได้มีคนมาถึงถามผมไงว่าทำไมเวลาเราไปถามว่าวังจันทร์วันเลขคืออะไรไม่มีใครรู้แต่บอกว่าคุณรู้จักคำชะโนดไหมทุกคนรู้เพราะว่าคนไปหาหวยถูกต้องเอาอย่างนี้ถ้านักวิทยาศาสตร์ผมพร้อมเมื่อไหร่วิศวะผมพร้อมเมื่อไหร่จะเอามาออกรายการของคุณสุภาพเนี่ยพูดเราจะไปดวงจันทร์ที่มันละเอียดกว่านี้เนี่ยไปยังไงผมว่าถ้าทำให้คนได้เห็นยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าแต่เอาอย่างนี้สรุปอย่างนี้ว่าโครงการสร้างยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยไม่ใช่อยู่กับดร.อเนกคนเดียวแล้วตอนนี้อยู่กับผมคนเดียวมันมีการลงพื้นไว้แล้วไม่ใช่มันมาก่อนผมไปเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่มีใครหยิบมาพูดครับนักวิทยาศาสตร์เขาคงไม่อยากพูดเขาไม่อยากพูดเขาพูดไปเดี๋ยวแต่ว่าทำยังไงให้คนอุ่นใจว่าเรื่องนี้เดินหน้าต่อไปแน่ก็คือ1เรื่องงบประมาณครับท่านจะต่อสู้เรื่องงบประมาณ2นายกได้รู้หรือยังท่านในกราบเรียนนายกได้พรุ่งนี้เช้าผมจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อกราบเรียนเรื่องพวกนี้อย่างเป็นระบบแต่นอกนั้นท่านก็คงติดตามข่าวอะไรอยู่ผมคิดว่าท่านคงดีใจคือเรียกว่าให้เป็นโครงการของรัฐบาลใช่ใช่ครับพอเป็นโครงการของรัฐบาลแล้วเนี่ยมันก็จะเหนือระดับกว่ากระทรวงรัฐบาลก็จะได้คุยกับเรื่องสำนักงบสภาผู้แทนราษฎรก็คงไม่มีใครขัดข้องท่านก็สามารถไปตอบคำถามได้อยู่แล้วว่ามันมีแต่เรื่องประโยชน์มันไม่มีอะไรเสียหายเลยเสียหายไม่มีอะไรเสียหายเลยฉะนั้นก็เดินหน้าต่อครับผมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของกระทรวงผมเรียกไม่ค่อยถูกสักทีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแต่ว่าที่ย่อๆก็คืออวอวครับเดี๋ยวถามอีกประโยคนึงสถาบันราชภัฏตอนเนี้ยที่ท่านมาดูอยู่เนี่ยครับมีความคืบหน้าแต่ก่อนเนี่ยผมไปที่ไหนไปภาคใต้เขาก็สอนมโนราสอนหนังตะลุงสอนเรื่องศิลปะพื้นบ้านอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยสถาบันราชภัฏวันนี้เป็นไปตามเป้าหมายของการก่อตั้งหรือยังดีขึ้นเรื่อยๆวันหลังเรามาคุยกันเรื่องนี้สักทีก็ได้เชิญอธิการมาอีกสักคนสองคนแล้วมีผมด้วยก็ได้ก็เล่าอะไรคือสถาบันราชภัฏไม่ใช่แค่ว่าเป็นสถาบันที่สำรองไปสอบที่อื่นไม่ได้แล้วมาเข้าราชภัฏไม่ใช่แล้วไม่ใช่เปลี่ยนไปไกลแล้วเราผมเนี่ยมีความตั้งใจส่วนตัวของผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องชักชวนให้ชาวราชภัฏเห็นด้วยคือทำยังไงที่ว่าอีก5ปีต่อไปเนี่ยให้คำว่าสถาบันราชภัฏเนี่ยคำว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยเป็นอะไรที่ทั่วเอเชียอยากจะมาดูงานอ่ะคือเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างเงี้ยและทำได้สำเร็จอย่างเงี้ยเอาล่ะนี่คือดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์ครับมาเป็นแขกเชิญของเรา2วันซ้อนเมื่อวานวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ขอบคุณรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีกับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ